แล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการได้เลยคือหาจักรพระแพงนะคะวันนี้เนี่ยนะคะแพงมาแถวราชพฤกษ์และร้านนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า Villa The Bear นั่นเองนะคะร้านนี้เนี่ยกำลังดังมากในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็เปิดได้แค่3เดือนเท่านั้นร้านนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวตามแพงเข้ามาดูข้างในนะคะว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงแบบเหมือนในโซเชียลเขาบอกว่าเป็นโรงงานแล้วก็ที่จุดเด่นเขาเลยคือหมีนั่นเองเป็นโรงงานทำหมีเอาว่าเข้ามาดีกว่าค่ะในร้านแล้วนะคะวิลล่าเดอะแบร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับพี่ต้อมนะคะซึ่งเขาจะมาพาเราไปทัวร์บรรยากาศทั่วร้านเลยไปพบกับพี่ต้อมเย้เจอแล้วสวัสดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีครับอันนี้ค่ะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าบริเวณข้างหน้าเลยใช่เป็นร้านอีเวนต์ข้างหน้าครับน่ารักอ่ะชอบบรรยากาศมากเลยอยากทราบคอนเซ็ปต์ของร้านนี่เป็นยังไงก็คอนเซ็ปต์จริงเป็นร้านสไตล์ฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์ตัวสถาปัตย์ของภายนอกเป็นฮอลแลนด์แต่ภายในเนี่ยเราสร้างให้มีสตอรี่คือเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาหมีอ๋อคือข้างในเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าเป็นโรงงานผลิตเลยใช่ผลิตตุ๊กตาหมีทำไมต้องเป็นตุ๊กตาหมีก็จริงๆคอนเซ็ปต์คือตามร้านเลยชื่อร้าน Villa The Bear เรามีมาสคอตของร้านชื่อวิลลี่ก็คือหมีสีดำนะฮะก็เป็นเหมือนเจ้าของสถานที่แห่งนี้ใช่ก็รับเหมือนเขาเป็นรับมรดกมาจากคุณปู่เขาอีกที อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็เลยมาเอาโรงงานผลิตตุ๊กตาหมีของคุณปู่เนี่ยมาทำกลายเป็นร้านอาหารอันนี้เหมือนเป็นฮิสตอรี่ที่สร้างขึ้นเองใช่ก็เป็นสตอรี่ที่เราสร้างขึ้นอะไรเงี้ยใช่ทุกคนรู้ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแค่ข้างหน้าเดี๋ยวพี่จะพาหนูไปเจอครับเดี๋ยวพาไปดูภายในแล้วก็ดูพี่วิลลี่ด้วยไปหาวิลลี่ครับครับอันนี้ก็พี่วิลลี่ครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับอันนี้เจ้าของตัวจริงครับครับอันนี้คือดีไซน์เองใช่ครับก็เป็นแบบที่เรารู้สึกว่าใช่ใช่ที่เดียวครับที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทยยังไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับมีที่นี่ที่เดียวนะคะแล้วเป็นเหมือนแบบคาวบอยด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่ารับมรดกตกทอดจากคุณปูครับนะคะเดี๋ยววันนี้รายการได้ไลฟ์อยากจะให้พี่ต้อมพาหนูไปทัวร์ข้างร้านนะคะข้างในร้านนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่ต้อมพาไปครับเชิญเลยครับภายในร้านนะครับก็ทางซ้ายมือเนี่ยแบ่งเป็นห้องแพทเทิร์นนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาหมีนะครับก็จะมีห้องแพทเทิร์นตัดเย็บนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ถูกส่งไปข้างบนเป็นห้องติดกระดุมหมายถึงว่าตรงนี้เสร็จปุ๊บส่งไปข้างบนเป็นห้องกระดุมนะครับห้องกระดุมแล้วก็ถูกส่งกลับมาที่ตรงกลางนี้ตรงกลางนี่คือสายพานการผลิตใครเป็นคนออกแบบอะคะพี่ก็คิดคอนเซ็ปต์ครับแล้วก็ร่วมกับดีไซเนอร์เก่งมากคืออันนี้เป็นอะไรที่แบบเข้ามาแล้วแพนรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีฮิสตอรี่มันไม่ใช่แค่การแบบว่าเดคอเรทอะไรต่างๆก็สังเกตจะมีพวกฟันเฟืองมีเหมือนเป็นเหมือนเฟืองที่แบบวิ่งเป็นเก้าอี้อะไรเงี้ยการตกแต่งจะออกสไตล์ล็อบหน่อยล็อบอินดัสเทรียลอะไรเงี้ยก็สังเกตจะมีเรื่องของงานปูงานไม้งานเหล็กอะไรเงี้ยใช่แบบเป็นโกดังเนาะใช่ใช่ครับใช่เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ดีกว่าได้ครับโอเคคนเยอะเพิ่งเปิดได้แค่3เดือนใช่ไหมครับก็ห้องนี้เป็นโซนสุดท้ายนะครับเป็นโซนสุดท้ายก็จะเรียกว่าเอาเลทก็คือพอผลิตเสร็จเนี่ยก็ถูกส่งมาที่ตรงนี้ก็เด้งเป็นเบาะหมีอะไรเงี้ยเป็นเบาะหมีครับน่ารักมากคุณผู้ชมข้างในเป็นปูนดิบเนาะใช่เรียกปูนเปื่อยครับปูนเปื่อยปูนเปื่อยขัดมันด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับและข้างบนก็ดูเป็นโกดังใช่ก็มีเหมือนเป็นที่คีบจับตุ๊กตาหมีอะไรอย่างเงี้ยเราตกแต่งออกมาให้มันเป็นสไตล์นี้ครับชอบไฟอะอยากได้อะอันนี้ออกแบบเองด้วยแล้วก็สั่งทำใช่ไหมคะก็มีขายในท้องตลาดอยู่แล้วฮะเราก็ไปหาที่มันเข้ากับร้านเราอะไรเงี้ยเฮ้ยสวยมากคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นโต๊ะแบบอันนี้เป็นโต๊ะกลมมากับแก๊งมีโต๊ะเดียวที่นั่งได้10ท่านนะครับ10โต๊ะเดียวนะคะเราเดี๋ยวเชิญนะครับขึ้นห้องกระดุมครับขึ้นมาแล้วค่ะชั้น2เป็นที่ที่จะต้องติดกระดุมติดกระดุมนี่ก็อุ๊ยครับก็ที่บอกว่าเป็นห้องกระดุมนะฮะด้านบนครับก็บรรยากาศจะแบบแตกต่างจากข้างล่างหน่อยคือจะดูสมูทดูหวานๆอะไรเงี้ยครับดูพี่ไม่เข้ากับตุ๊กตาหมีแต่ผมก็ไม่เข้ากับตุ๊กตาเป็นเกี่ยวกับหมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์มันค่อนข้างยูนิคมากก็คือแบบว่าโดดเด่นแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแน่ๆเลยประเทศไทยตอนนี้นะคะคือน่ารักก็มี1 2 3 4 5 6 7โต๊ะนะคะก็ค่อนข้างส่วนตัวหน่อยข้างบนนะครับใครที่ต้องการ private ก็ขอชั้นบนค่ะห้องกระดุมครับห้องติดกระดุมทุกคนงงเอ๊ะติดกระดุมติดกระดุมหมีครับนี่นะคะอุ๊ยน่ารักอ่ะอัน
ี้ก็จะเป็นแบบใช่ก็เป็นพ็อปของตกแต่งเราก็เลือกที่มันเป็นเกี่ยวกับหมีเข้ามาบางตัวก็คัสตอมขึ้นมาเองอย่างพวกกระถางดินเผาอะไรเงี้ยเราก็ทำขึ้นมาเองครับโต๊ะเป็นไม้ใช่ตรงนี้รอบจัดรอบชอบมุมนี้ก็มุมนี้คนก็จะถ่ายรูปเยอะใช่มันเป็นมุมที่ค่อนข้างเหมือนนั่งอยู่บ้านแบบต่างประเทศไหมอะไรเงี้ยมองออกไปอะไรเงี้ยครับเหมือนอยู่นิวยอร์กเห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยรู้สึกหิวเดี๋ยวเบรกหน้าพี่จะให้พี่แนะนำเมนูอาหารเด็ดๆของที่นี่หน่อยแล้วกันชูน้ำค่ะสำหรับอาหารเมนูเด็ดสำหรับวิลล่าเดอะแบร์คิดแล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay